The Truth เจาะลึกจริงส่วนอานนท์ไมค์จัสตินได้ประกันตัวคดีมาตรา112แล้วศาลห้ามกระทำการให้สถาบันเสื่อมเสียซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเงื่อนไขค่ะวันที่1มิถุนายนค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก็ได้มีการนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายอานนท์นำพาจำเลยที่2นายพานุพงษ์หรือว่าไม้จัดนอกจำเลยที่6ในฐานความผิดหมิ่นเบื้องสูงและยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และ116และข้อหาอื่นๆจากการชุมนุมปักหมุด19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรและคดีของนายชูเกียรติแสงวงหรือว่าจัสตินอายุ30ปีผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีร่วมชุมนุมกับกลุ่มรีเดมที่สนามหลวงมีการแปะป้ายลบหลู่สถาบันโดยศาลได้มีการไต่สวนจำเลยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขณะพักรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 ทางด้านของนายกฤษดางนุจรัตทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าสำหรับเงื่อนไขการยื่นขอประกันตัวแกนนำทั้ง3คนนั้นทางทนายได้มีการยื่นเงื่อนไขเดียวกันกับนายสมยศพฤกษาเกษมสุขและนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดิน2แกนนำกลุ่มราษฎรที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วก่อนหน้านี้คือห้ามทำกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรให้มาศาลตามนัดล่าสุดค่ะใน Twitter ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าด่วน 14:57 นศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวอานนท์นำพาและพานุพงษ์จัดนอกโดยวางหลักประกันเป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทและกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำการให้สถาบันเสื่อมเสียเช่นเดียวกับจำเลยคดี112อื่นทั้ง2ได้รับการปล่อยตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19โดยนายอานนท์ได้มีการเบิกความต่อศาลยอมรับเงื่อนไขโดยมีนายสมชายหอมละออทนายสิทธิรุ่นพี่รับรองพฤติกรรมและจะดูแลให้ทำตามเงื่อนไขของศาลด้านไม้พานุพงศ์มีอาจารย์ที่เคยสอนสมัยทำกิจกรรมอยู่ที่จังหวัดระยองเบิกความรับรองพฤติกรรมและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเช่นกัน